ท้าพิสูจน์3สูตรฮิตช่วยแก้ผมหงอกที่คนนิยมมากที่สุดจากการสำรวจในโลกออนไลน์เราพบสูตรสมุนไพรช่วยแก้ผมหงอกหลายสูตรแต่สูตรเด่นๆที่มีผู้คนนิยมบอกต่อกันเป็นจำนวนมากมีดังนี้ขึ้น 1. บระเพ็ดบวกใบบัวบกสมุนไพรบระเพ็ดปั่นละเอียด 1.5 กิโลกรัมใบบัวบกปั่นละเอียด 1.5 กิโลกรัมมะพร้าวขูด 1 กิโลกรัมน้ำ 1 ลิตรวิธีทำเทส่วนผสมทั้งหมดลงในผ้าขาวบางนวดคลึงเพื่อบีบน้ำออกจากนั้นนำน้ำที่ได้ไปเคี่ยวโดยใช้ไฟปานกลางกระทั่งน้ำระเหยออกไปเหลือแต่น้ำมันสีเขียวค่ะวิธีใช้ชะโลมสมุนไพรให้ทั่วหนังศีรษะและเส้นผมทิ้งไว้ 15-20 นาทีล้างออกทำสัปดาห์ละ2ครั้งค่ะแพทย์หญิงสาริธาวิเคราะห์สูตรสมุนไพรนี้ว่าสูตรนี้มีบระเพ็ดและใบบัวบกเป็นสมุนไพรหลักพบว่าสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ปริมาณสูงซึ่งจะช่วยเรื่องการต้านฟรีแรดิคอลข้อ 2บระเพ็ดบวกหนำซาวข้าวสมุนไพรบระเพ็ดสดบดละเอียด2ขีดน้ำซาวข้าว1ถ้วยวิธีทำต้มบระเพ็ดกับน้ำซาวข้าวให้เดือดปิดไฟตั้งทิ้งไว้ให้เย็นกรองเฉพาะน้ำเก็บไว้ค่ะวิธีใช้ชะโลมสมุนไพรให้ทั่วหนังศีรษะและเส้นผมทิ้งไว้10นาทีนวดเบาๆ3นาทีล้างออกด้วยน้ำสะอาดทำสัปดาห์ละ2ครั้งค่ะแพทย์หญิงสาริธาวิเคราะห์สูตรสมุนไพรนี้ว่ามีบระเพ็ดเป็นตัวหลักที่นอกจากมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วยังมีสารกลุ่มฟีนอลซึ่งมีคุณสมบัติในการต่อต้านปฏิกิริยาไกลเคชันในร่างกายที่เป็นต้นเหตุให้รากผมเสื่อมค่ะส่วนแพทย์แผนไทยสันติสุขวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าเมื่อผสมรวมกับน้ำซาวข้าวที่เป็นน้ำกระสายยาในทางแพทย์แผนไทยจึงช่วยให้ตัวยาออกฤทธิ์ดีสมุนไพรสูตรนี้จึงสามารถใช้ในการบำรุงหนังศีรษะและเส้นผมข้อ 3ใบบัวบกบวกน้ำมันมะพร้าวสมุนไพรใบบัวบกหั่นให้ละเอียด2.3 กับมือน้ำมันมะพร้าว5ช้อนโต๊ะน้ำสะอาด1ถ้วยวิธีทำปั่นใบบัวบกกับน้ำให้ละเอียดกรองเฉพาะน้ำจากนั้นนำไปเคี่ยวโดยใช้ไฟอ่อนเทน้ำมันมะพร้าวลงไปคนให้เข้ากันค่อยๆเคี่ยวจนเหลือแต่น้ำอามันปิดไฟตั้งทิ้งไว้ให้อุ่นค่ะวิธีใช้ชะโลมสมุนไพรให้ทั่วหนังศีรษะและเส้นผมทิ้งไว้15นาทีนวดเบาๆ5นาทีล้างออกด้วยน้ำอาสะอาดควรทำสัปดาห์ละ 2-4 ครั้งค่ะแพทย์หญิงสาริธาวิเคราะห์ว่าสูตรนี้จะทำให้รากผมได้รับสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากใบบัวบกและยังมีหนามามันมะพร้าวซึ่งช่วยในการปกป้องรังสี UVAUVB ในแสงแดดไม่ให้ทำลายรากผมและเส้นผมข้างนอกจากสูตรสมุนไพรที่นำมาฝากกันนี้ควรกินอาหารที่อุดมด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนต์และหมั่นออกกำลังกายเพื่อให้เลือดลมไหลเวียนดีก็จะช่วยทำให้ผมดกดำเงางามไปอีกแสนนานค่ะและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://www.senesouk.com/ ข้อมูลจากนิตยสารชีวจิตคอลัมน์เทรนดี้เฮลท์ฉบับที่425ขอบคุณภาพจาก https://pixabay.com/link อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/vcfkjl